สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูโบในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของลูกเหม็นเต้นระบำนั่นเองก่อนอื่นนะคะเราไปดูเนื้อหาบทเรียนกันก่อนเลยค่ะเรามารู้จักคําว่าสสารกับคําว่าสารนะคะสสารกับสารเนี่ยจะไม่เหมือนกันสสารเนี่ยก็คือสิ่งที่มีปริมาตรแล้วก็มีมวลนะคะต้องการที่อยู่สัมผัสได้นะคะอย่างเช่นดินน้ำอากาศเป็นต้นนะคะอย่างเช่นอากาศเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะแต่เราสามารถสัมผัสได้นะคะซึ่งอากาศเนี่ยก็ต้องการที่อยู่นะคะมันจะไปอยู่ทุกซอกทุกมุมที่มีช่องว่างเล็กๆนะคะมันก็สามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะเรียนนักเรียนลองยกมือขึ้นมาแล้วก็นํามาโบกที่หน้าตัวเองแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยมีความเย็นเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะนั่นก็คืออากาศนั่นเองนะคะซึ่งอากาศเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ว่าเราสามารถสัมผัสได้นั่นเองส่วนสารนะคะก็คือสารที่มีองค์ประกอบทางเคมีนะคะที่แน่นอนซึ่งก็จะมีสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นน้ำสารแอมโมเนียน้ำตาลซูโครสออกซิเจนหรือทองนะคะซึ่งเราจะไม่สามารถแยกส่วนประกอบของสารได้ด้วยวิธีทางกายภาพนั่นเองค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นภาพนะคะลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคในของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สเรามาดูภาพแรกกันนะคะภาพแรกก็จะมีสถานะที่เป็นของแข็งสถานะของสารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สถานะนั่นคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะทีนี้นะคะภาพแรกสถานะของแข็งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอนุภาคเนี่ยมันจะอยู่ชิดกันนะคะแต่อนุภาคนี้นะคะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ทําให้แรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคเนี่ยสูงกว่าในสถานะอื่นของสารชนิดเดียวกันนะคะก็จะมีรูปร่างแล้วก็ปริมาตรนะคะที่คงที่แล้วก็แน่นอนนะคะไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุยกตัวอย่างสถานะที่เป็นของแข็งนะคะอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงนะคะส่วนภาพที่2นะคะนั่นก็คือสถานะของเหลวนะคะอนุภาคเนี่ยก็จะอยู่ค่อนข้างอยู่ห่างกันเล็กน้อยนะคะจะทําให้อนุภาคนี้นะคะสามารถเคลื่อนที่ได้รูปร่างเนี่ยก็จะไม่แน่นอนนะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ว่าปริมาตรก็จะไม่ขึ้นกับภาชนะนะคะยกตัวอย่างนะคะของสารที่มีสถานะที่เป็นของเหลวก็อย่างเช่นน้ําแอลกอฮอล์เป็นต้นนะคะส่วนภาพที่3นะคะก็จะมีสถานะเป็นแก๊สนะคะซึ่งอนุภาคนี้นะคะก็จะอยู่ห่างกันนะคะแรงยึดเหนี่ยวก็จะมีค่าน้อยนะคะทําให้เคลื่อนที่ได้มากนั่นเองก็จะมีปริมาตรรูปร่างนะคะตามภาชนะที่บรรจุนะคะก็ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างของสารที่มีสถานะที่เป็นแก๊สก็อย่างเช่นแก๊สต่างๆที่อยู่ในอากาศของเราไม่ว่าจะเป็นแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนเป็นต้นค่ะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าสถานะต่างๆของสารนะคะสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คําตอบก็คือได้นั่นเองนะคะสถานะของสารนะคะทั้ง3สถานะเนี่ยสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ผันกลับได้เนี่ยนะคะก็คือสารเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเนยนะคะจากภาพนี้เนยซึ่งมีสถานะที่เป็นของแข็งนะคะยังเป็นก้อนอยู่ก็จะสามารถหลอมเหลวนะคะเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดการหลอมเหลวขึ้นแล้วเราสามารถทําให้เนยที่เปลี่ยนจากของแข็งแล้วมาหลอมเหลวแล้วเปลี่ยนจากหลอมเหลวมาเป็นของแข็งกลับไปกลับมาแบบนี้ได้ไหมลูกคำตอบก็คือได้นั่นเองนะคะเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะคะเนยก็จะเกิดการหลอมเหลวขึ้นนะคะเนยก็จะเกิดการหลอมเหลวขึ้นแต่เมื่อเราลดอุณหภูมินะคะเนยเกิดการเย็นตัวลงเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถกลับไปเป็นเนยก้อนแบบเดิมได้นะคะเราก็จะเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะแบบผันกลับได้นั่นเองหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนั่นก็คือน้ําแข็งน้ำแข็งเนี่ยมีสถานะที่เป็นของแข็งนะคะเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะคะมันก็จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยหลอมเหลวนะคะค่อยๆละลายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะใ
น้ําแข็งเนี่ยกลับมาเป็นของแข็งแบบเดิมนะคะจากน้ําแข็งเนี่ยล้อมเหลวไปเป็นของเหลวนั่นคือไปเป็นน้ําใช่ไหมลูกถ้าเราอยากให้น้ําเนี่ยเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน้ําแข็งแบบเดิมเนี่ยเราก็ต้องลดอุณหภูมินะคะก็จะทําให้นะคะน้ําเนี่ยกลายมาเป็นน้ําแข็งแบบเดิมได้นะคะซึ่งนะคะการแปรผันแบบนี้เราจะเรียกว่าการแปรผันกลับได้นั่นเองค่ะเรามาดูการแปรผันที่กลับไม่ได้นะคะการแปรผันกลับไม่ได้นี้นะคะ1ก็คือจะไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้หรือ2ก็คือการเกิดสารใหม่ขึ้นมายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นท่อนไม้นะคะท่อนไม้เวลาเราให้ความร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นท่อนไม้ที่ถูกเผาไหม้กลายไปเป็นถ่านนะคะจะไม่สามารถกลับมาเป็นท่อนไม้แบบเดิมได้นะคะหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือการเกิดสารใหม่ขึ้นนะคะอย่างแท่งเหล็กนะคะเวลามันได้รับความชื้นนะคะจากไอน้ำนะคะก็จะเกิดสนิมขึ้นมานะคะก็สนิมที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือสารใหม่นั่นเองแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการแปรผันที่กลับไม่ได้นั่นเองค่ะเรามาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารกันนะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยก็มักจะพบว่านะคะเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสสารนะคะหากนักเรียนมองไปรอบๆตัวเองเนี่ยก็จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสสารเนี่ยมีอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพของไอศกรีมนะคะที่กําลังถืออยู่เวลาที่นักเรียนเนี่ยไปซื้อไอศกรีมนะคะแล้วดึงไอศกรีมออกมานะคะหรือว่าเป็นไอศกรีมโคนก็ตามเนี่ยนะคะเวลาที่ได้รับความร้อนเนี่ยก็จะเกิดการหลอมเหลวขึ้นนะคะเวลาที่หลอมเหลวเนี่ยไอศกรีมก็จะค่อยๆละลายนะคะแต่เราสามารถทําให้ไอศกรีมเนี่ยกลับไปเป็นก้อนแข็งแบบเดิมได้นะคะก็คือนําไปแช่ในตู้เย็นให้กลายมาเป็นน้ําแข็งนั่นเองค่ะหรือการทําให้น้ําเนี่ยนะคะซึ่งมีสถานะที่เป็นของเหลวให้กลับมาเป็นน้ําแข็งได้นะคะก็คือเอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะจากน้ําที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นของแข็งนั่นเองหรือถ้าเราอยากจะให้น้ําแข็งละลายนะคะก็คือนําออกจากช่องฟรีซนะคะก็จะได้รับอุณหภูมิได้รับความร้อนจากอากาศรอบๆก็จะทําให้น้ําแข็งนั้นละลายกลับไปเป็นของเหลวได้นั่นเองค่ะสำหรับสถานะของสสารนะคะก็จะมีอยู่3สถานะของแข็งของเหลวและก็แก๊สนะคะโดยสสารชนิดหนึ่งก็จะมีสถานะใดสถานะหนึ่งนะคะแต่ว่าสสารก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้นะคะลูกโดยการที่เราอาจจะเพิ่มความร้อนหรือว่าการให้ความเย็นแก่สสารชนิดนั้นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อเราเพิ่มความร้อนให้แก่น้ําแข็งนะคะก็จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยเกิดการหลอมเหลวเปลี่ยนสถานะจากน้ํานะคะซึ่งมีสถานะที่เป็นของเหลวเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการหลอมเหลวนั่นเองส่วนอีกสถานะหนึ่งนะคะเวลาที่เราให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆในของเหลวนะคะน้ำเนี่ยก็จะเกิดการกลายเป็นไอขึ้นซึ่งก็จะมีสถานะที่เป็นแก๊สนะคะเราก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอนั่นเองค่ะเมื่อทำให้ไอน้ำนะคะเย็นตัวลงนะคะโดยการลดความร้อนนะคะไอน้ำเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นแก๊สก็จะเปลี่ยนนะคะมาเป็นน้ำซึ่งก็จะมีสถานะเป็นของเหลวซึ่งจากสถานะที่เป็นแก๊สเปลี่ยนมาเป็นของเหลวนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการควบแน่นนั่นเองอีกหนึ่งกรณีนะคะนั่นก็คือหากเราลดความร้อนต่อไปอีกนะคะน้ำซึ่งมีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะก็จะเปลี่ยนจากน้ำแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งนะคะกระบวนการนี้นะคะก็จะเรียกว่าการแข็งตัวนั่นก็คือน้ำกลายไปเป็นน้ำแข็งนะคะเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นของแข็งเราก็จะเรียกว่าการแข็งตัวค่ะการเปลี่ยนสถานะของสารทั้งหมดนี้นะคะก็จัดเป็นการเปลี่ยน
แปลงทางกายภาพนะคะซึ่งการเปลี่ยนสถานะของสสารที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าสสารนะคะมีการเปลี่ยนสถานะที่กลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะหรือสามารถไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะถ้าไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมและเกิดสารใหม่ขึ้นมานะคะเราก็จะเรียกการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนสารที่มีสถานะนะคะกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะอย่างเช่นน้ําแข็งนะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ําและน้ำเนี่ยสามารถกลับไปเป็นไอน้ําสถานะซึ่งเป็นไอน้ำเนี่ยก็จะสามารถกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเป็นมาได้นะคะเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็มาถึงในช่วงของการทดลองแล้วนะคะในเรื่องของลูกเหม็นเต้นระบำเรามาดูนะคะจุดประสงค์ในการทดลองในวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยานะคะระหว่างสสารนะคะก็คือสารละลายที่มีค่าความเป็นกรดแอซิติกนะคะกับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะสารละลายที่มีกรดแอซิติกก็อย่างเช่นน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูนั่นเองอุปกรณ์วันนี้นะคะ1ก็คือบิ๊กเกอร์1ใบ2น้ำส้มสายชูหรือว่ากรดแอซิติกเข้มข้น 5% 3นะคะลูกเหม็นชนิดเม็ด5เม็ดนะคะลูกเหม็น5เม็ดนะคะ4โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าผงฟูและ5นะคะนั่นก็คือช้อนตักสารค่ะวิธีทดลองนะคะในกิจกรรมนี้นั่นก็คือ1นะคะเราจะนำบิกเกอร์มา1ใบ2นะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปสูงจากก้นแก้วนะคะก็ประมาณ10เซนติเมตร3นะคะเราจะใส่ลูกเหม็นลงไปในน้ำส้มสายชู5เม็ดนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร4นะคะเราจะตักโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าผงฟูนะคะด้วยช้อนเบอร์2นะคะลงในบีกเกอร์ทันทีจากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูอีกรอบนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะมาจดบันทึกผลกันค่ะอันนี้ก็คือภาพของลูกเหม็นนะคะเราก็จะเตรียมลูกเหม็นมาทั้งหมด5ลูกนะคะแล้วก็นำน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปในบิกเกอร์นะคะให้สูงประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะนำลูกเหม็นนี้มาใส่ในน้ำส้มสายชูค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูการทดลองกันหรือยังเอ่ยนะคะจากการทดลองนี้นะคะเราจะมาดูการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกกับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะกรดของน้ำส้มสายชูนะคะกับโซเดียมไบคาร์บอเนตนั่นก็คือเบสนะคะของผงฟูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ทักษะการสังเกตนะคะดูซิว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเมื่อเราใส่ลูกเหม็นทั้ง5ลูกนี้นะคะลงไปในน้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะThank you.
็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าลูกเหม็นนั้นนะคะเวลาที่เราใส่ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ลูกเหม็นนั้นนะคะเกิดการเต้นขึ้นมาแล้วก็ลอยขึ้นมานะคะแต่ก่อนที่จะลอยขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดฟองก๊าซขึ้นนะคะทำให้ลูกเหม็นเนี่ยสามารถลอยขึ้นมาแล้วก็เต้นไปเต้นมาได้นะคะเราจึงเรียกว่าลูกเหม็นเต้นระบำนั่นเองค่ะเราก็มาถึงในช่วงของการบันทึกผลการทดลองแล้วนะคะทีนี้ในการทดลองนะคะจากที่เราได้สังเกตดูนะคะในการทดลองในเรื่องของลูกเหม็นเต้นระบำคำถามข้อที่1นะคะเขาถามว่าอะไรลูกถามว่าใส่ลูกเหม็นลงไปในขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำส้มสายชูจากสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยเราสังเกตเห็นอะไรคะลูกเหม็นเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมลูกลูกเหม็นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะก็คือเวลาที่เราใส่ลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยลูกเหม็นนะคะก็จะไปอยู่ที่ใต้ก้นภาชนะนะคะหรือว่าไปอยู่ในก้นของบิ๊กเกอร์นะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะคะแต่ข้อที่สองเนี่ยถามว่าใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตลงไปแล้วเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำตอบที่ได้นั่นก็คือลูกเหม็นจะเกิดฟองก๊าซขึ้นมานะคะก่อนอื่นเลยเวลาที่เราใส่นะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตลงไปเนี่ยก็จะเกิดฟองก๊าซขึ้นมาแล้วก็ทำให้ลูกเหม็นเนี่ยสามารถลอยขึ้นมาเหนือน้ำได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สองที่ถามว่าใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องตอบว่าเกิดฟองก๊าซขึ้นนะคะทำให้ลูกเป็ดเนี่ยลอยขึ้นมาได้นั่นเองค่ะมาถึงในช่วงที่เราจะสรุปผลร่วมกันแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการทดลองนะคะในเรื่องของลูกเหม็นเต้นระบำนั้นนะคะนักเรียนสงสัยไหมว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมลูกเหม็นเนี่ยถึงลอยขึ้นมาได้นะคะคำตอบก็คือเมื่อนำน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งมีฤทธิ์ความเป็นกรดเนี่ยทำปฏิกิริยากับโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบสนะคะก็จะเกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสารขึ้นมานั่นเองจนได้สารชนิดใหม่ขึ้นมานะคะสารที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้นะคะนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเกิดจากแรงดันนะคะเมื่อเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ลูกเหม็นเนี่ยเกิดแรงดันแล้วก็สามารถลอยตัวขึ้นมาได้นั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองสรุปผลในเรื่องของลูกเหม็นเต้นระบำนะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในบทเรียนวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ